w everyone e l c สวัสดีครับขอัดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 10K House of Toys และนี่ก็คืออพิโซดนะครับของสะสมนะครับจากนางเรื่อง The Fast and the Furious นะมีถังป๊อปคอร์นถังใหม่มาให้ดูด้วยบักกงบักเก็ตนะครับและแน่นอนไฮไลท์เลยก็คือ โปสเตอร์หนังนะตามปกเลยว่าของสะสมที่เก่ามากนะ22ปีแล้วกับ Fast and Furious นะผมมีโปสเตอร์หนังภาคแรกเดี๋ยวจะได้เห็นกันเลยวันนี้นะครับและพิเศษครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นเหมือนกึ่ง10 c เค e ทัวรย่อยๆนะไปดูโปสเตอร์หนังที่ผมโชว์ไว้ที่10 c เค e ว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะเชื่อว่าหลายๆคนเลยเป็นตั้งแต่เด็กเนะี่ยผมก็เป็นเลยนะเวลาเราได้โปสเตอร์อะไรมาไม่ว่าจะเกมจากการ์ตูนหรือว่ารูปนักกีฬาศิลปินนักร้องอะไรแบบนี้ ใครชอบแบบคนไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาติดโชว์ในห้องก็เป็นตั้งแต่เด็กจนถึงตอนโทน้นะก็ยังบ้าติดเต็มบ้านเต็มห้องไปหมดเลยนะครับและพิเศษครับคลิปนี้กับกิจกรรม49,000ซับครับเกี่ยวกับโปสเตอร์หนังเดี๋ยวมีรางวัลเป็นโปสเตอร์หนังมาแจกด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมท้ายคลิปนะว่ากติกาต้องทำยังไงเริ่มต้นที่มุมนี้เลยครับผมในห้องมาวเวลนะจะมีแค่นี้เอง2ออันเป็นไซส์ A3 นะครับผม ถ้าเกิดใครมีรูปโปสเตอร์ไซส์ A 3นะหากรอบใส่แบบนี้กรอบพวกนี้หาไม่ยากนะไปที่ไอเกียครับผมมีขายสำเร็จรูปเลยพวกไซส์ A 4 A 3เนี่ยนะง่ายๆเลยอันนี้เป็นโปสเตอร์หนะ้าเรียนแบบเรปลิกานะครับต้องสั่งปริ้นมาอันนี้ได้มาจากอังกฤษนะนะหน้าปกหนังสือพิมพ์ d เดลี่บ g l e จาก Spider-Man แล้วก็หน้าปกอีกอันหนึ่งก็คือนิวยอร์กโพสตนะไอรอนแมนนี่เลยนะครับผมก็ เกดีนะเป็นเรปลริก้าก็เหมาะกับเนี่ยของสะสมในห้องมาเวลอย่างที่เห็นละหนึ่งตอนหนึ่งนะก็ ประมาณนี้และผมก็มีนี่เลยโปสเตอร์หนังนะครับผมที่ไปดูรอบแรกแบบพวกรอบแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแจกโปสเตอร์หรือบางคนเดี๋ยวนี้ไปดูพวก i Max รอบแรกวันแรกอะไรอย่างเงี้ยพวก Day1 วันเนี่ยเขาจะมีโปสเตอร์แจกนะแบบนี้เลยอันนี้จะใหญ่กว่าไซส์ A3 นะครับโปสเตอร์เนี่ยเขาจะใช้หน่วยเป็นนิ้วเอออันเนี้ยมันจะคือ13คูณ19นิ้วขนาดเนี้ยที่เขาชอบแจกกันตามโรงหนังนี่เลยล่าสุดครับ Guardian มุดก a แ a ็กซีวอลนะก็ได้มาแล้วเวอร์ชันนี้นะใบขนาดนี้กำลังดีเก็บสะสมถ้าเกิดใครอยากไปใส่กรอบนะไม่แน่ใจว่ามีกรอบสำเร็จรูปเหมือนกันหรือเปล่าไซนี้ยังไม่เคยลองเพราะว่าเก็บไปเรื่อยๆก่อนเพราะยังไม่มีที่จะแขวนต่อมานี่เลยชันแซมภาค2นะครับเหมือนจะได้มา2เวอร์ชันเลยนะอ่าใช่ใช่ใช,ใช่นี่เลยนี่อีกเวอร์ชันนึ่ง Atmos นะครับแล้วก็มีอะไรอีกโอ้ใบนี้วันนั้นไปดูแล้วเขาเหลือเขาให้มา IMAX CREED p a r ภาค3อันนี้จริงๆไม่ได้เก็บเพราะเก็บส่วนใหญ่จะมาเวล l DC Star Wars ฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวแจกให้เลยเป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นี่เลย1ใบแสดงว่าวันนี้ไม่ได้แจกใบเดียวนะคนที่ได้รางวัลรอติดตามไปดีนี่1ใบและ c r e e d ภาค3า m a x ต่อมานี่เลย IMAX กับ Black Adam ครับอีกหนึ่งเรื่องนะอ่าแล้วมีอะไรอีกโอ้นี่เลย w าก a นดา Forever ต้องกลับด้านสิต้องแบบนี้อีกหนึ่งใบส่วนใหญ่จะเป็น Marvel นะี่ยดีก็เพิ่งมีหลังๆตอนมาเพราะว่าเพิ่งมาได้ตอนหลังโควิดและที่ออกไปดูหนังรอบแฟนมีดนะครับนี่ก็คือ e อีเทอร์โอ่ามีอะไรอีกซ o ร l เลฟแอนด์ u ันเดอร์อีกหนึ่งใบ แล้วก็นี่ d o c t o r s t r a n g e นช์ภาคสองมัลติเว e ร s สเนะเป็นเฟส s e 4ส่วนใหญ่แล้วก็นี่อีกหนึ่งเรื่องกับ Ant-Man Quantum Mania นั่นเองจริงๆแล้วอยากทำก็คือเหมือนของสะสมจากเรื่องนี้ t อ o r Love and Thunder หรือ Thor อะไรเงี้ยก็อยากเอาโปสเตอร์ไปเป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังแล้วก็วางของไว้ข้างหน้าแต่ยังแบบคิดไม่ถูกออกแบบไม่ถูกเพราะว่าบางทีช่องตู้มันก็ไม่พอดีโปสเตอร์ทั้งหมดก็เลยแบบว่าเก็บไว้ก่อนและกันเออ เดี๋ยวค่อยเอาไว้อนาคตว่ากันอีกทีนึงนะกับพวกโปสเตอร์พวกนี้กับของสะสมนะครับทัวร์กันต่อเลยครับผมนี่เลยหน้าห้อง Marvel Avengers ก็มี Lego Art Iron Man นี่เลย10 Cave อันนี้เคยมีคลิปไปแล้วตอนที่ต่อสนุกมากกับ Lego Art นี่3ชุดต่อกันเป็น Iron Man แบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ผนังนี้ครับผมนะจะมีรูปโปสเตอร์กัะนุนนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่แต่ที่สำคัญเลยต้องมี รูปครอบครัวนั่นเองเหมือนพี่ดอมบอกว่า for family อ,อต่อไปเลยครับผมตรงนี้เป็นทางเดินนะบันไดขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นก็จะมีเนี่ยคร่าวๆผนังปืนที่รีวิวต่างๆเน BB ี่ยบีบีกันไอ้สไปรัลวปืนจิดน้ำทุกคนจำกันได้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีโปสเตอร์อยู่ตรงนี้อ ข้างๆผนังปืนก็จะมีนี่เลยครับเริ่มต้นมานะทางเดินขึ้นมาก็จะเจอกับโปสเตอร์ Avengers ภาคแรกเดี๋ยวต่อไปไซที่จะเห็นนี่ก็คือไซโปสเตอร์จากโรงหนังจริงๆนะครับเป็นนิ้วก็คือ27คูณ39นิว้วนะพวกนี้จะเป็นการปริ้น2ด้านแล้วก็คือถ้าเกิดใส่ไฟแล้วมันจะมีไฟออกมาแบบในโรงหนังเลยนะแต่อันนี้ไม่ได้ใส่ไฟใส่กรอบเฉยๆนะ พวกนี้ต้องไปให้ร้านทํากรอบรูปเนี่ยใส่เข้ามาพวกเฟรมไม้แล้วข้างหน้าเ,เป็นกระจกค่าอัดกรอบพวกนี้ไซนี้เนี่ยผมโดนมา2,500บาทนะครับตอนหนึ่งโปสเตอร์นะถ้าเกิดมีใครดูมีเจ้าราคาดีๆแนะนำได้นะเพราะว่ามีโปสเตอร์อีกหลายอันยังไม่ได้อัดกรอบเลยเหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าโปสเตอร์ Avengers ภาคแรกอันนี้ในคอลเลกชันคือโปสเตอร์ที่แพงที่สุดใน t 0 cave เอ,อกว่าจะได้มานะยากมากเหมือนกันหายากมากแล้วมาเก็บทีหลังนะครับอันนี้ได้มาในราคา1,000 0บาทยังไม่รวมกรอบนะโปสเตอร์เฉยๆอันนี้1,000 0บาทตอนนั้นแบบตัดใจซื้อก็ซื้อนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะรู้เหตุผลเพราะว่ามีภาคอื่นอาเวนเจอร์ครบหมดแล้วขาดภาคแรกนี่แหละนะกับหลังหันจะขึ้นไปนี่ก็มีอีกหนึ่งอันก็คือ กัปตันอเมริกาซ v ว l w อ r นั่นเองนะครับผมนะไซส์ใหญ่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นภาคที่ชอบมากๆเลยที่เราจะได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่สู้กันนะก็อีกหนึ่งภาคครับแล้วข้างบนนี่เลยนะบนดาบพิฆาตอสูรจะมี Avengers ภาค 2, 3และก็4ครับผมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนี่แหละครับ ภาค2 Age of Ultron นะแล้วก็มี Infinity War นี่เลย April 2018แล้วก็มีแน่นอน Avengers e n d Game 2019ต่อกันนะครับผมพวกนี้เป็นโปสเตอร์จากโรงหนังจริงๆนะปริ้นสองด้านมีแบ็ก lit นะใส่ไฟได้แต่นี้ไม่ได้ใส่กรอบเฉยๆเพราะว่าเปลืองไฟและวแล้วพอมาฝั่งนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์เป็นวาินล ขนาดใหญ่เลยอันนี้คัสตอมทำเองเพราะว่าเป็นโปสเตอร์รูปตัวเองนั่นเองนะดูสิปี2009ครับอันนี้เมื่อก่อนไม่ได้ชื่อ DJ Tensmith นะครับชื่อ DJ 2-5ตอนเริ่มต้น DJ นะตอนต้งแต่ยุค Y2K Thai ไทยเรตโรไนท์อันนี้งานที่ชิคาโกปี2009นั้นไปทัวร์หลายรัฐเลยเปิดเพลงให้ปาร์ตี้คนไทยนี่แหละนะครับชอบมากรูปนี้เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ที่ LA นะครับออกแบบให้นะเอารูปผมไปแล้วทำเป็นกราฟิกข้างหลังตึกก็เป็นตึกชิคาโกเซียสทาวเวอร์คราวนี้เราจะเข้าไปที่ห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับก็เป็นห้องเหมือนเรทรมีรวมของเก่าของเล่นอนิเมะแล้วก็ DC เป็นหลักนะอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเจอกับประตูอันนี้เลยตู้เทปนะใครเคยดูเทนเทฟทัวร์ตอนนู่นก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วไอประตูลับอันนี้ นะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นแบบนี้นี่แหละและก็จะเจอโปสเตอร์อีก1อันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนจริงๆแล้วตรงนี้คือเป็นเหมือน DCBa t m a n งแบทแมนแต่ย้ายไปแล้วตัวนี้เป็นเกมคอนโซลแล้วยังไม่ได้อัปเดตตอนนี้ให้ดูเว็บๆวเทรลเลอร์ทีเซอร์ตอนนี้ console, เกมคอนโซลเก่าๆนะจัดมานะยังไม่ครบยังไม่ครบไล่เก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยดูนะก็จะมีโปสเตอร์ justice league อันนี้แหละนะครับอันเดียวเลยของ DC นะได้มา นี่เลยใส่กรอบแบบเนี่ยที่บอกว่าเป็นแบ็คลิดมีไฟแบบโรงหนังกรอบวันนี้ก็จะแพงกว่ารู้สึกค่าทํากรอบจะอยู่สามพันห้านะนะครับประมาณนี้นะแต่สวยไงพอมันเปิดไฟแล้วโปสเตอร์ที่เป็นจากโรงหนังเนี่ยมันก็เหมือนในโรงหนังเลยสวยงามนะใครอยากอัดกรอบแบบนี้ก็ลองดูมีร้านทําอยู่นะครับถัดมาครับผมชั้นสุดท้ายก็คือชั้น Star Wars นั่นเองแต่วันนี้เราไม่ต้องเดินขึ้นไปเพราะว่าเราจะดูแค่โปสเตอร์นะครับก็จะมีโปสเตอร์ Star Wars ทั้ง9 EP นะครับอยู่นี่เลย EP 1, 2, 3แล้วก็ 4, 5, 6อยู่ฝั่งเดียวกันตรงนี้นะเป็นทางเดินขึ้นบันไดไปพวกนี้เป็น reprint เป็นโปสเตอร์หน้าเดียวไม่ได้เป็นโปสเตอร์จากโรงหนังนะโปสเตอร์ที่เขาปร,ริ้นขายกันราคาไม่แพงพวกนี้100-200บาทรู้สึกว่าจะอย่างนั้นนะเออนะขนาดมันจะคือ25 นิ้วคูณ35อะไรประมาณนี้แหละจะเล็กกว่าโปสเตอร์ที่เป็นไซส์จากโรงหนังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยฝั่งนี้ก็คือภาค7 8 9ครับผมจริงๆแล้วอยากได้โซโล่โรกวันแล้วก็โคลนวอร์สด้วยแต่ผนังมันจะไม่พอแหละอาจจะต้องแบบจัดเป็นแบบไซส์เล็กหรือย,ยังไงอนาคตแต่เดี๋ยวมันมีออกมาอีกกับ Star Wars นะเอาไว้ก่อนรอทีเดียว แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ที่เป็นของเก็บพวก retro ที่มีเนี่ย one, อิเล็กทรอนเอยตู้เกมตู้เพลงนะจะมีโปสเตอร์หนังไทยอยู่3เรื่องก็คือเรื่องที่ชอบเนี่ยฝันบา้าคลาโอเกะนี่เลยรักออกแบบไม่ได้ใครทันบ้างชอบมากๆ o n โอเนกาทีฟนะครับแล้วก็มีแฟนฉันนี่เลย gth เรื่องแรกนั่นเองนะพ่งนี้ก็20กว่าปีแล้วนะครับ เอาละครับผมนั่นก็คือโปสเตอร์ที่ใส่กรอบแล้วก็แบบติดอยู่ตามผนังนะทั่ว 10K เลยอย่างที่เห็นนะ Marvel DC Star Wars นะแล้วก็มีหนังไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีคอลเลกชันหนังไทยเนี่ย GTH เนี่ย GDS ที่ผมชอบเนี่ยไล่เก็บมาเยอะมากๆเรียกว่าเกือบครบทุกเรื่องเลยนะแล้วก็นี่เกิดเหตุการณ์เจอน้ำไหลน้ำท่วมเข้าไปนะครับผมเสียดายมากนี่เลยให้ดู เปื่อยหมดเลยเปื่อยหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนี่แฟนเดย์นะเสียดายมากคือตอนนั้นเคยคิดว่าจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วเผื่อเปิดคาฟเฟ่จะแบบเอาโปสเตอร์ติดแบบเป็นวอลเปเปอร์ทั้งกำแพงเป็นหนังไทย GTS ทั้งหมดนะเสียดายเสียดายแต่มันหาซื้อได้พวกนี้มันเป็นรีปรินต์เออมันเก็บได้เนี่ยหลายเรื่องมากดูด,ดิโอมีเนี่ยบุปผาลาตีอะไรเนี่ยถ้าคลี่ให้ดูหมดนี้คงอาจจะ เหนื่อยไม่ไหวเออก็เลยเกนะ็บเอาไว้ก่อนเผื่อมีประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งเสรยดายมากอันนี้นะฉะนั้นอย่าลืมใครมีพวกโปสเตอร์แล้วที่แบบว่ายังไม่ได้ติดขึ้นผนงังไม่ได้ใส่กรอบเนี่ยเก็บดีๆเพราะว่ามันบอบบางมากนะมันก็จะมีกระบอกพวกนี้ยเนี่ยเราสามารถม้วนเก็บไปได้เวลาสั่งมานะครับมาดูอีกครับผมซื้อเก็บเอาไว้บางทีก็ลืมไปหมดแล้วนะว่ามีอะไรบ้างพอไม่ได้ติดบนผนังเนี่ย ค่อยๆสิขย่าวไม่ออกอันนี้เขียนว่ามา v e l นะอ่าคุณปู่แน่เลยโอ้นี่ไงเป็นคอมิกใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเวเ,วเรามาค่อยๆกลางหนึ่งอันนี่เลยคุณปู่ครับผมรูปนี้ตั้งใจซื้อมาสแตนลีนี่เลยคุณปู่ของเราแล้วก็เป็นลายคอ m มิกอยู่ที่ด้านหลังนะครับอันนี้อยากใส่กรอบอันนี้เหมือนกัน เอแล้วก็ยังไม่รู้จะแขวนยังไงแล้วก็เป็นของสะสมพวกคุณปู่วางไว้แต่โปสเตอร์ใหญ่มากอ่าเป็นลายคอมิกค,ครับผมนี่เลย m มาเวลปุ๊บอีกหนึ่งอันแบบนี้นะขออนุญ,ญาตยังไม่ม้วนกลับเพราะว่าถ้าเกิดจริงๆจะเห็นก็เอา,เาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะมันต้องม้วนกลับเพื่อให้ดูชัดๆแต่มันก็ยากอีกเพราะว่ามันไม่ได้ใส่กรอบเอาไว้ก็ประมาณนี้ล้กันคร่าวๆมี อีกหนึ่งใบนี่เลยเป็น Marvel อันนี้อารมณ์เป็น MCU ปะ่ะเออนิดๆนิดใช่นะครับอ่ะอันนี้แจกครับผมปีกหนึ่งรางวัลเดินทางมาถึงแล้วแจกให้ไปด้วยเลยละกันนะเอาไปติดเล่นกันครับอืยังไม่หมดครับผมบอกแล้วว่ามีอีกเยอะ <laughs> เห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวอ่ะก็อยากเก็บเอาไว้ก่อน นะครับเพราะเวลาเราเจอร้านเขาขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดบางทีลังเลช้าๆเนี่ยกลับมาหมดแล้วไม่เจอแล้วก็มีแต่โปสเตอร์หนังจริงเนี่ยมันลงพิมพ์เนี่ยมันมีลงพิมพ์ที่รีปรินต์ให้เราได้เขามีไฟล์ชัดๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะมีนี่เลยจำได้อันนี้สั่งเป็นรีปรินต์มาเพราะว่าหาซื้อของแท้แบบว่าใบจากโรงหนังไม่ได้แล้วหนังมันเก่ามากนะครับนะเดี๋ยวดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนี่เลยอันนี้ รอรีวิวอยู่ของเล่นอยู่ข้างหลังถ้าเกิดใครสังเกตได้กับ Back to the Future อันนี้จะเป็นไซส์รีปรินต์แต่เป็นไซส์โปสเตอร์เท่าโรงหนังจริงๆแต่เป็นด้านเดียวเห็นไหมไม่ได้เป็น2ด้านแบบที่ใส่ในกรอบพวก Avengers อันนี้คือ Back to the Future ภาค2นี่เลยนะใหญ่บ้างนะก็จะมาวางในอนาคตชาติไว้ก็วางกับพวกรถนี่แหละ MC the เรนนู่นนั่นนะี่อ่ะ จบไปแล้วก็มีนี่อะไรครับ b a ทแมนเวอร์ชันโปรด The Dark k กไน h ์นี่ชอบมากโปสเตอร์รูปนี้นี่แหละเท่มากนะแต่ตู้ที่ทำเป็นแบทแมนแขวนโปสเตอร์ไม่ได้ก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนออแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องเคยให้ดูไปแล้วตอนนั้นที่รีวิวเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยเอ็กโท e นะ Ghostbuster อันนี้เป็นเวอร์ชั่นจากภาค2นั่นเองนะครับนะอีก1อันอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่กรอบนะพวกนี้อยากใส่กรอบหมดเลยเตรียมมาไว้แต่มีที่แขวนเมื่อไหร่ใส่กรอบแน่นอนและก็มีโปสเตอร์อีก1แผ่นครับผมเป็นของสะสมเก่าเหมือนกัน20กว่าปีเหมือนกันตั้งแต่สมัยอยู่ที่อเมริกานะยังไม่ได้อัดกรอบสัทีอันนี้ตั้งใจจะอัดกรอบเร็วๆนี้แหละเพราะว่าอันนี้เป็นอันที่ เรียกว่าสำคัญที่สุดเหมือนกันเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าสำคัญยังไงฟึบนี่เลยครับเป็นโปสเตอร์ bring the heat นะครับตรงกลางคนนี้คือเป็นไม่ใช่นักแข่งรถนะรู้สึกว่าจะเป็นนักเทนนิสแต่เขาชอบเรื่องรถอะไรแบบนี้แล้วเขาก็เลยเนี่ยมาใส่เสื้อเป็นแข่งรถเนี่ยชื่อ Taylor Dent วิลสันนี่ไโลโก้วิลสันเป็นสปอนเซอร์นะครับข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นแบ็กกราว n ์รถแต่งรถซิ่งยุคสมัย Fast and Furious นี่แหละตอนปี2001-2002นี่แหละนะครับนะถ้าเกิดสังเกตดีๆนะมองเห็นกันหรือยังนี่เลยฝั่งซ้ายมือพี่เดีย๋ยวจะให้ดูใกล้ๆในรูปมีใครอยู่ใช่แล้วครับผมนี่เลย เพนสมิธอยู่ในโปสเตอร์นี้นะครับผมนี่เลยถ่ายคู่กับนางแบบคนนี้ชื่อเจลเป็นเพื่อนกันข้างหลังนี่คือทีมแก๊งเมมเบอร์รถตอนที่อยู่อเมริกาชิคาโกชื่อว่าทีม GMCI Racing นะสมัยแต่งรถตั้งแต่ยุคนั้นแหละ2000ปี99นะอยู่ถึงประมาณปี2005อะไรประมาณนั้นตอนนั้นเป็นเอเชียคนเดียวในทีมเลยที่เหลือเป็นฝรั่งหมดเลยอเมริกันหมดเลยนะแต่งรถโชว์มี ด v วิชันที่เขาไปแข่งควอเตอร์ไมลแข่งแทร็กแข่งอะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่ฝ่ายโชว์รถตอนนั้นก็ได้ถ้วยรางวัลมาเต็มเลยถ้วยก็ไปเก็บไว้ที่บ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอยากรู้เรื่องราวนะเกี่ยวกับรถยังไม่เคยทําคลิปนี้เลยเหมือนกันเพราะว่าเยอะเยอะมันยาวเออมีลิงก์มีลิงก์งตอนอยู่ที่อเมริกาเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ดูแล้วกันไปกดลิงก์ดูได้นะเออตอนสมัยโชว์รถนู่นนั่นนี่ทั่วอเมริกาขับรถสนุกบ้าแล้วก็รถ ตอนที่พี่ใช้ตอนนั้นมี Acura Integra เดี๋ยวแปะรูปให้ดูนะแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งตอนนั้น Scion XB เออนะเดี๋ยวมันจะมีลิงก์เกี่ยวกับไอ้ poster f a s t i n d f u r i o u s ด้วยเดี๋ยวจะได้แปะให้ดูนะอันนี้ก็นี่แหละอย่างที่บอกคือรักมากอีกอันนึ่งนะต้องเก็บไว้ให้ดีต้องอัดกรอบแล้วอันนี้ต้องแขวนโชว์แล้วนะเท่มากๆครับให้ดูกันชัดๆอีกทีนึงครับผมนี่เลยดูสมัยก่อนใน t e n s m i t นะแล้วก็ยืนพิงนี่รถคันนี้เลยอินเทกรครับรถตัวเองนี่แหละพิงอยู่นะเอาละครับดูโปสเตอร์กันมาเยอะแล้วเดี๋ยวพักเบรกดูทั้งป๊อปคอนเฟ f ส์นเฟร์กันบ้างนะครับผมนะนี่เลยมีทั้งของเก่าและก็ของใหม่แล้วก็มีโมเดลรถ f ฟ s t ์อินเฟร์จ้าด้าทอยสอคัน ด o d g ์ชาร์เจอแล้วก็ Toyota าซู r รานะครับผมก่อนจะไปดูไฮไลท์ของวันนี้กับโปสเตอร์ Fast a n d Furious เร่มต้นกับโมเดลเหล็กครับจาร์ดาทอยสเกล1ต่อ24ดอดจ์ชเจของดอม t o รโตจาก Fast and Furious ภาคแรกนะครับนะรถโมเดลเหล็กจาร์ด o าทอยก็ออกมาครบทุกภาคแต่เกือบครบทุกคันนะไม่ครบเพราะมันเยอะมากน h ะชาร์เจอร์ก็มีหลายรุ่นมากนะครับผม นะตอนนี้ที่ฮือฮาเลยก็คือถังป๊อปคอร์นะของเมเจอร์ซี้เพล็กซ์นั่นเองนะครับที่ออกมาวันแรกวันเดียวหมดเกลี้ยงราคา690บาทพร้อมป๊อปคอร์นนี่เลยถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับกับถังนี้สวยเลยจริงๆแล้วสเกลใหญ่กว่านะเหมือนจะแบบว่า1ต่อ12เลยป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันใหญ่กยาวแล้วก็ ตอนแรกนึกว่ามันเข็นไม่ได้แล้วมันก็เข็นเล่นได้ด้วยนะล้อเจ๋งเลยนะตรงเครื่องยนต์ชาร์จเจอร์ก็เหมือนเป็นเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยดีเทลส์ดีนะไฟหน้ามีธงมีท่อล้อมีดิสเพลย์อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดหลังคามาเป็นช่องใส่ของแต่เพียงแค่ไม่มีพวกเบาหรือพวกอะไรภายในเพราะว่าต้องใส่ป๊อปคอนใช่ไหมละ่ะออกมาวันแรกก็หมดเกลี้ยงเจอนะคนไปเหมากันเอามารีเซล์ขายบ้างนู่นนั่นนี่นะใครที่จัดไม่ทันเหมือนผมนี่แหละผมก็จัดไม่ทันขนาดไปวันแรกเหมือนกันแต่ไปสายและตอนบ่ายแล้ว น่าจะโดนกวาดตั้งแต่ตอนเช้ากันเนี่ยแล้วแล้วก็เอามารีเซล์ขายกันเห็นราคาขึ้นไปแบบพันสองเลยเหมือนกันนะบวกกันเหมือนเกือบเท่าตัวโหดมากโหนมากแต่ล่าสุดเนี่ยวันนี้ที่ปล่อยคลิปเนี่ยวันก่อนวันที่13เนี่ยเมเจอร์ Major เนี่ยบนช้อปปีนะสามารถไปพรีออเดอร์สั่งเพิ่มได้นะครับผมนะได้อีก7 0 0 0ชิ้นนะที่เขาจะเอาเข้ามานะครับก็ลองดูกันว่าทันไหมนะแต่ส่วนผมเนี่ยมีโมเดลเหล็กและพอและไม่ได้จัดแล้วนะก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ต่อมาครับผมกับ Toyota Supra ของ Brian O'Connor นะครับผม Paul Walker ของเราเองคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยคลาสสิกนะ10 Second Car ทั้งคู่ครับ10วินาที quarter mile นะสวยมากคันนี้ก็จะได้ทอยเหมือนกันนี่เลย t a r a t o ็ปนะรประตูประตูพวกนี้จะเปิดได้นะของจาร่านะเคยรีวิวให้ดูแล้วละ่ะแต่วันนี้เราจะแบบไม่ละเอียดกันไปเร็วๆของเยอะนะก็ถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆเปิดดูคลิปได้เลยนะหน้าปกเป็น นะโมเดล2คันนี้หรือใครอยากนะสะสมจาร่าทอยแฟสซินฟิรัสนะเพียบครับบอกเลยว่าเยอะมากๆแต่ผมเก็บแค่2คันนี้พอแล้วเพราะว่าชอบภาคแรกมากที่สุดเนี่ยซีนนี้ไฮไลท์แล้วนะชิ้นต่อมาครับกับทั้งป๊อปคอร์นเครื่องยนต์ V8 s ป p e r เปอร์ช r ร์จนี่เลย ซูเปอร์ชาร์จ V8 อันนี้ออกมาตอนแฟช t ภาค9จําจำกันได้ไหมขายดีเหมือนกันหมดเกลี้ยงเหมือนกันนะพราะ้ามารีเซลกันเยอะเหมือนกันนะครับเป็นถังป๊อปคอนที่สวยเลยแหละนะจะบอกให้ว่าเนี่ยหลายๆคนมีเก็บแล้วตอนนั้นมันจะมีเป็นแก้วเป็นหัวเกียร์ด้วยแต่ผมไม่ได้เก็บแก้วก็เลยเก็บแต่ถังอันนี้ไว้ก็โอเคและ ชิ้นต่อมาครับพึ่งออกมาเลยนี่ครับจากเมเจอร์เหมือนกันครับรถขายหมดเกลี้ยงก็ปล่อยเทอร์โบมาอีกหนึ่งลูกอัลติเมทบูสต์นะครับผมใบพัดหมุนได้ด้วยนี่เลยสีก็ลงมาสวยชิ้นใหญ่นะดูมือเจ๋งเลยเจ๋งเลยนะเป็นลูกเทอร์โบนะครับถ้าเป็นแต่งรถสมัยหรือในหนังเนี่ยมันจะต้องแบบเป็น hks หรือว่า Grady Turbo เอออะไรแบบนี้นี่เลยอันนี้เป็นบักเก็ตถังป๊อปคอนเหมือนกันนะสวยดีสวยดีนะ เปิดฝาตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูปุ๊บบิดง่ายๆนี่เลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ่ะมือรวงเข้าไปได้ประมาณนี้นะก็ถือว่าแจ๋วเลยนะเมเจอร์ Major ออกมาแบบว่าสะใจมากสวยมากนะตั้งแต่รถแล้วแล้วก็มีเทอร์โบอันนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่ออกมาครับนี่เลยครับกับถัง n อสนั่นเอง NOS NOS Nitrous Oxide System นะครับผม ใครที่ดู Fast and Furious มาภาคแรกเนี่ยโอ้โหทำให้นอสโด่งดังไปทั่วโลกนะครับนอสเนี่ยมีก่อนหนัง Fast and Furious อีกนะพวกรถต่างรถซิ่งเนี่ยเขาก็มาใช้กันนะเอาจากรถแข่งออกมาใส่เป็นรถสตรีกันนะแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยแนะนำกันเพราะว่าเครื่องจะพังสมัยก่อนผมก็ใส่เหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ยี่ห้อนอสเป็นของยี่ห้อ Venom นะครับเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์นะอันนี้ถังมันจะเล็กกว่าปกติไซส์แบบผอม ยาวหน่อยถ้าถังนอสมาตรฐานมันจะต้องใหญ่อ้วนกว่านี้ที่เขาจะส่วนใหญ่แล้วจะใส่ไว้บนเบาะหลังตรงแบล็กเกตนี่ออกไปแล้วก็เอื้อมมือเป็นหมุนฟืดๆนี่นะอันนี้ถ้าเกิดมันเล็กเพียวอีกหน่อยเนี่ยมันจะเหมือนเป็นของดอมอ่ะที่เป็นแบบนอสรุ่นเล็กสุดแล้วก็ดอมใส่ไว้สี่ถังเนี่ยเหมือนในรูปนี้ซ่อนไว้ใต้เบาะตอน R x 7จําได้ไหมอ่าแต่อันนี้ใหญ่กว่านิดนึงนะแต่ถือว่ารายละเอียดสวยแล้วก็ได้ขาตั้งมาด้วยแบบนี้ นี่เลยเขาก็ให้มาด้วยเมเจอร์เป็นพลาสติกนะครับแต่ทำสีมาสวยดีอารมณ์แบบว่าน้องๆเหล็กนิดๆแล้วก็ตัวถังตรงนี้ก็เป็นปรินมานะไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์นะอันนี้ไฮไลท์เลยที่เจ๋งก็คือตอนแรกนึกว่าเป็นสติ๊กเกอร์ไงเป็นสกรีนลงมาเลยบนพลาสติกนะลายละเอียดเนี่ยก็เขียนไม่แน่ใจว่าเหมือนกับของแท้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วแต่ฟอนต์เหมือนจะไม่ใช่นะอันนี้ไนตรอกไซด์ซิสเต็ม Plastic Bottle Design in North Tank Model is used to keep beverage เรสเเขาก็บอกว่าอันนี้เอาไว้เก็บเครื่องดื่มนะจ๊ะเออนะพวกนี้เกตเกิดทํามาดีเทลก็ถือว่าสวยเลยนะมีตัวลงตัวเลขอยู่ข้างในใช้ได้เพรสชองเพรสเชอร์แต่หมุนไม่ได้นะพวกวาล์วพวกนี้เปิดนี่เลยปุ๊บนี่ครับใส่น้ำกินเท่เลยเออ แก้วน้ํากระบอกน้ําเป็นนอสนะจะมีสีน้ําเงินแบบนี้กับสีแดงนะครับนะถ้าเกิดจะเป็นถังนอสออริจินัลก็ต้องสีน้ําเงินนะสีแดงอารมณ์เป็นเหมือนไอถังดับเพลิง Fire e x t i n g กซ t ต r ิมากไปหน่อยนะแต่เจ๋งดีนี่เลยนะไปจัดกัน390บาทครับถังนอสกับเทอร์โบนะราคาเท่ากันพร้อมป๊อปคอร์นแล้วก็พร้อม น้ำเครื่องดื่มนะครับที่เมเจอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนี่ยผมก็รีบไปจัดมาวันแรกเลยเพราะว่าจัดรถไม่ทันก็จัด2ชิ้นนี้มานะลองดูลองดูลงดและเนี่ยถ้าเกิดเอา3ชิ้นมาวางรวมกันเนี่ยมันก็เท่เลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเทอร์โบใช่ไหมมีนอสแล้วแล้วเราก็มีเอนจินด้วย V8 อีก1เครื่องนะแจ๋วเลยเนี่ยสะสมแบบนี้ถือว่าสวยงามเป็นอะไหล่พาร์ทรถจากหนัง เขาน่าจะทำแบบว่าเนี่ยรู้ว่ามีไตรภาคและ Fast a n Furious เน Fast X 1, 2, 3นะก็เป็นแบบให้สเกลมันต่อเล่นกันได้เป็นเครื่องยนต์มีเทอร์โบใช่ไหมแยงหน่อยมีอะไรอ่ะอินเตอร์คูลเลอร์บลูออฟวาวสอะไรอย่างเงี้ยเออต่อเป็นเครื่องยนต์เจ๋งดีนะเออแต่เมเจอร์คงไม่ทำหรอกเอาละครับผมแล้วก็เดินทางมาถึงพระเอกของเราวันนี้กับโปสเตอร์หนัง Fast and Furious ภาคแรกนะครับผม มันเป็นหลายชิ้นต่อกันเพราะว่าขนาดมันใหญ่มากใหญ่มากในที่นี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปตอนที่เคยติดอยู่ในก a r a g โรงรถบ้านที่อเมริกานี่เลยนะไปหามาเป็นรูปปิ้นล้างออกมาสมัยก่อนเจอรูปเนี้ยดูชัดชุดแล้วจำได้ว่าตอนนั้นที่ติดเนี่ยผนังที่จอดรถเนี่ยยังไม่พอเลยต้องพับเอาไว้นะครับแล้วก็ ตอนนั้นพอขายบ้านไปย้ายกลับมาเมืองไทยก็เอากลับมาด้วยแล้วก็เอามาติดที่ร้านตอนนั้นก็10กว่าปีแล้วเปิดร้านอยู่นะชื่อร้านมือที่3รูปนี้เลยแล้วก็จัดงาน Fa ชั่นฟิร์ด้วยนะเพื่อนๆที่เป็นแก๊งรถแต่งก็เอารถมาโชว์กันแล้วก็โปสเตอร์นี้ติดไว้อันนั้น10กว่าปีและประมาณปี2012อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่กางโปสเตอร์ติดแล้วจบงานก็เก็บพับมาอยู่สภาพนี้นะครับแล้วก็ใส่กล่องเอาไว้ นะตอนแรกนึกว่าหายไปแล้วด้วยเออกลับไปอเมริการอบหนึ่งกลับมาแล้วไปเจอที่บ้านเก่ายังอยู่ก็คือแบบรีบเอามาเก็บที่บ้านนี้เลยเพราะว่ารักมากๆกับโปสเตอร์นี้นะได้มาจากโรงหนังโรงหนังที่อยู่ที่อเมริกานี่แหละที่ชิคาโกที่ไปดูประจําทุกอาทิตย์อะตอนนั้นดู Fast f n r i u u s o u s เสร็จปุ๊บแล้วก็สักพักนึงอะเหมือนหนังฉายสอสเดือนอะไปดูเรื่องอะไรไม่รู้แล้วเขากําลังแกะโปสเตอร์นี้ออกจากผนังกําแพง เราก็ถามว่าเฮ้ยทิ้งเปล่าไอ้เด็กที่พนักง,งานโรงหนังบอกทิ้งบอกขอซื้อต่อได้ไหมมันบอกไม่ได้เพราะว่าพวกนะี้เขาต้องทิ้งห้ามเอาไปขายห้ามอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กไอ้กันที่นูน่นมันก็นิสัยอย่างเงี้แหละนะมันก็ถามว่าเท่าไหร่ละให้มันเท่าไหร่ตอนนั้นก็บอกมันแบบประมาณร้อยเหรียญอะไรประมาณเนี้ยเออนะมันก็เฮ้ยโอเคโอเคโอเคบอกเดี๋ยวไปรอตรงรถเดี๋ยวเดินไปให้มันก็แก่ๆสักพักหนึ่งก็พับเอามาเก็บแล้วก็ซื้อขายกันแบบ เขาเรียกว่าแบบอันเดอร์กราวหน่อยแล้วก็ได้มานะแล้วก็ติดโชว์ที่กราชคนมาเห็นมีคนมาขอซื้อต่อหลายคนเลยแต่ไม่ขายนะเสียดายอันนึงก็คือมันติดอยู่แล้วก็แบบว่าถ้าเกิดมันมีลายเซ็นอ่าแบบถ้ามีแบบพอวอลเกอร์หรือวินดีเซลอยู่นะโอ้โหราคาคงแบบปืดไปเลยอะเพราะว่าตอนนี้เห็นบน ebay เป็นโปสเตอร์เนี่ยภาคหนึ่งแบบเวอร์ชั่นแรกแบบเนี้ นะไม่มีลายเซ็นด้วยนะเห็นยังขายกันเป็นแบบพันเหรียญเลยนะครับโปสเตอร์แท้จากโรงหนังและอันนี้คือแบบไซส์อลังการมากโอ้โหนะไม่มีที่ติดแล้วที่เทนเคฟแน่นอนนะเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตเปิดคาฟงคาเฟ่เทนเ v ฟโซนเป็นแบบรถซิ่งออโมเดลรถจากหนังนู่นน,นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบแบ็กกราวด์โคตรเท่เลย Fa s ัเ์เอเอาล่ะเดี๋ยวจะลองกลางต่อให้ดูนะคิดว่าพื้นที่ตรงเนี้ยไม่น่าจะพอ เดี๋ยวจะลองดูซิว่ามันจะกางได้ไหมนะลองดูเลยไม่ได้กลางมาเป็น10ปีแล้วนี่คือความกว้างของมันหรอว้าวอ่ะกลัวมันกรอบมากเลยนะตอนนี้แต่จะค่อยๆค,คลี่มันออกมาอืมโอ้โหไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่คือหนึ่งแผ่นแผ่นเดียวโอ้โหจะกลางออกมายังไงเนี่ย นี่จะจ๊ะไม่สุดนะจ๊ะนี่เลยนี่คือพับเก็บเอาไว้ด้วยนะว,ว้าวอืมเนี่ยแล้วจะกางโชว์ให้ดูยังไงเนี่ยแหมไม่มีพื้นที่กว้างๆเดี๋ยวลองดูนี่เลยครับทุกคนพยายามแล้วครับผมกลางได้ไม่สุดครับเดี๋ยวจะให้ดูลน้นทะลุนะมันใหญ่มาก นี่เลยครับทะลุไปห้องนูแล้ว <laughs> กางไม่ได้แล้วขออภัยด้วยลองนึกภาพกันไปคร่าวๆแล้วกันนะทั้งหมด4ชิ้น1 2 3 4ความสูงมันอะประมาณ3เมตรยาวเกือบ10เมตรอะเออนะนี่ยังกลางออกมาไม่หมดนะตรงขอบมันพับอยู่นะตรงปลายๆพวกนี้มันพับเก็บเข้าไปข้างในอยู่เพราะว่ายาวมากใหญ่มากพืนนี้นะก็จะเป็นซีน นี่เลยคันนี้รู้สึกไม่แน่ใจนะมันเป็นรูปโปสเตอร์แหละตอนที่แข่งกันซีแรกเออพารแรกอ่ะอันนี้เป็นซูปรานะครับเออแล้วก็จะเขียนเนี่ย the fast and the furious นะแล้วก็วันที่ฉายก็คือจูน2 2อืมันก็มขีขาดอะไรบ้างแล้วละยี่สิบปีแล้วนะครับนี่เลย2001 u n i v e r s a l studio สุดยอดอะ่ะคือถ้ามันมีผนังแบบกลางได้เต็มๆนี่ไงหน้าเฮ้ยเออทำไมเป็นดอม หรือเป็นไบรอันแสแว่นติดได้ผนังเต็มๆมันจะเก็บไว้ได้สวยๆมากๆเป็นแบ็กกราวด์ถ่ายรูปที่เท่มากกันนี้นะครับก็ให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะรออนาคต10 c เค e มีผนังติดนะเออมันจะว้าวมากๆรักมากๆเลยชิ้นนี้นะ คราวนี้ก็มาถึงกิจกรรมของเราแล้วครับผม49,000ซับนะครับผมนะน่าจะถึงเร็วๆนี้นี่แหละนี่เลยของรางวัลที่เตรียมมาไว้นะรวมกับ2แผ่นแรกที่ให้ดูไปแล้วมี Creed ภาค3แล้วก็มีเป็น Marvel Comic ใช่ไหมอีกหนึ่งอันแล้วก็มีนี่ครับผมนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยตึน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  Avengers เอ็นเกมครับผมนี่เลยเวอร์ชัน IMAX รู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่าเนี่ยอันเนี้ยอันใหญ่เลยหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีตึ้นตึ้นตึ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 นสตาร์วอ์สนั่นเองนะครับผม The Rise of Skywalker ก็คือ e p ที่ เนะครับเวอร์ชันเห็นเป็นเรเต็มหน้าแบบนี้อีกหนึ่งชิ้นนะไม่ได้มีโปสเตอร์ fast and furious ให้นะครับคลิปนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้ไปดูหนังเลยนะกลับไปดูไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะไปดู day 1วันแรกเหมือนกันนะครับเอาล่ะใครอยากได้โปสเตอร์4ชิ้นนี้เป็น1รางวัลเลยนะให้คนเดียวเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับว่าชอบ fast and furious ภาคอะไรมากที่สุด นี่เลย1นถึง10เลยนะเดี๋ยวมันจะต้องมีคนไปดู10แล้วค่อยมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมแค่นี้เองครับผมชอบภาคนี้เพราะว่านี่นี่นนนี่จบแค่นั้นเองพอตอนถึง49,000ซับผมก็จะเอารายชื่อทั้งหมดมาไลฟ์สดจับผู้โชคดีได้รางวัลโปสเตอร์ไปนะครับเดี๋ยวนี่เลยใส่ไปในกล่องนี้4อันแพ็คอย่างดีส่งไปให้ถึงบ้านฟรีฟแบบ fast and furious เอาแล้วครับผมใครพร้อมแล้วก็ไปทําตามกติกากันได้เลยร่วมกิจกรรมกันได้เลยส่วนหนังก็ไปดูกันเลย17พฤษภาคมนี้กับ the fast x นะครับ fast and furious ภาคที่10ของเรานั่นเองนะครับก็ดูหนังกันให้สนุกนะตอนนี้รถทะลุโลกไปออกนอกจักรวาลกันแล้วจะเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมอย่างที่พี่ดอมเขาบอกนะครับผม for family